พวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมงปลดมันออกไปฉันพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์ที่น่าหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสัตว์ที่น่าหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์ที่น่าสำราญบนหัวคนสามารถโสมงปลดมันออกไปพวกสัตว์ที่น่าสำราญบนหัวคนสามารถโสมงปลดมันออกไครับสวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับสั้นๆ สำหรับวันนี้นะครับวันที่7เดือนพฤศจิกายน2557นะครับนั่งทำงานไปแล้วก็ไปนะครับช่วงพักก็ไปดูข่าวแล้วปรากฏว่าไปเจอข่าวที่น่าสนใจนะครับที่จริงเมื่อวานมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับส่งข่าวนี้มาให้แล้วก็บอกว่าดร.ช่วยนำไปพูดหน่อยเป็นประเด็นนะว่าบ้านเมืองเขานั้นก้าวไปข้างหน้านะครับแต่บ้านเรานั้นทำไมถอยหลังกันเหลือเกินนะครับข่าวที่พูดถึงนี่ก็คือข่าวของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับว่ามีเด็กหญิงอายุ18ปีนะครับเป็นนักศึกษาปี1ที่มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียนะครับก็ปรากฏว่าลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็น House of Delegates นะครับก็เหมือนส.ส.บ้านเรานะครับเธอสังกัดพรรครีพับลิกันนะครับข่าวนี้นะครับนอกจากว่าเป็นผู้หญิงอายุ18ปีอายุน้อยที่สุดนะครับในโลกของส.ส.น่าจะเป็นของทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็ยังมีนัยยะทางการเมืองซึ่งจะต้องทำให้เราเอามาคิดกันถ้าเกิดเราไปมองถึงความพยายามของพวกปฏิรูปนะครับคณะนะสปช.นะครับซึ่งแต่งตั้งกันเองขึ้นมานะครับให้เป็นผู้ที่ดำเนินการเขียนกฎหมายเขียนกรอบการเมืองการปกครองการดำเนินการของบ้านเมืองต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับผมก็เลยนะนำมาตั้งเป็นประเด็นชวนคิดชวนคุยว่าเอ๊ะนะครับทำไมบ้านเราเมืองเราเนี่ยไม่ให้คนหนุ่มสาวมามีส่วนร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองบ้างพี่น้องคงจำได้นะครับช่วงที่รัฐประหารใหม่ๆแล้วก็มีการตั้งคสช.เรียบร้อยปุ๊บก็มีการตั้งคณะสนช.นะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปรากฏว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งครับจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับไม่อยากจะพูดถึงนะครับแกเรียกว่าโอ้โหเดินไม่ไหวแล้วครับต้องให้มีคนพยุงต้องนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วถามว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนมาขนาดนี้ท่านจะเอาอะไรไปรู้รอบรู้เท่าทันนะครับก็ทำกันได้แล้วก็แต่ละคนเนี่ยใช้ชิดชอบนี่ก็เท่าไหร่แล้วครับคือพวกที่จะมาวาดเขียนบลูพรินท์ให้กับอนาคตบ้านเมืองในส่วนใหญ่อายุ70เกินขึ้นไปทั้งนั้นนะครับและคนที่บงการอยู่ใน90กว่า80กว่าทั้งนั้นคือถ้าเป็นภาษานักเลงนักเลงหน่อยไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทะลุ่งนะครับอย่าได้มานะครับอย่าได้มาหลอกหลอนลูกหลานอีกเลยนะครับเพราะท่านไม่ทันโลกแล้วนะครับความคิดของพวกท่านนั้นเป็นความคิดของศักดินาต้องการจะให้อำนาจนั้นไปรวบอยู่กับตัวเองเป็นเผด็จการในสันดานนะครับไม่ต้องการให้ประชาชนลูกหลานนั้นได้มีส่วนมาร่วมรับรู้แล้วก็รับผิดชอบแล้วก็มีส่วนกำหนดอนาคตของบ้านของเมืองฟื้นกระแสกันไปถึงไหนไม่ทราบนะครับ
ขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาให้คนที่อายุ18นี่รับสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้แล้วพิสูจน์แล้วนะครับว่าเธอคนนี้นะครับสามารถจะเอาชนะไอ้พวกเก่าๆได้เธอชื่อไซราแบร์นะครับสังกัด Republican เอาชนะนะคนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับในเมืองเขาเรียกว่าเขตมาร์ทินสเบิร์กดิสทริกต์เนี่ยนะครับเขาชนะมาก่อนนะครับเขาเลือกกันภายในก่อนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตอนนั้นอายุยังไม่เต็ม18ปีด้วยซ้ำนะครับแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่ก็ปรากฏว่าเอาชนะนะครับตัวแทนของเดโมแครตครับชื่อเลนไดเอลนะครับไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงชนะเกือบจะ 63% ของคะแนนเสียงที่ไปโหวตทั้งหมดนะครับก็วันเดือนมิถุนายนมกราคมเนี่ยเธอก็จะเข้ารับตำแหน่งแล้วก็จะกลายเป็นนะครับสมาชิกตัวแทนที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวสต์เวอร์จิเนียนะครับเขาบอกกันว่านะครับหน่วยเลือกตั้งนะครับที่เรียกว่าดิสทริกต์เนี่ยนะครับจากในเขตเวสต์เวอร์จิเนียถือว่ามันค่อนข้างจะเล็กนะครับมีคนแค่ 5,000 คนเข้าไปโหวตนะครับในดิสทริกต์ที่59ซึ่งแบร์อาศัยอยู่นะครับแล้วก็มีคนเพียง 1,600 คนนะครับโหวตในช่วง primary ในช่วงพฤษภาคมคือเธอชนะ primary โหวตก่อนแล้วก็มาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะครับเธอใช้เงินสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้แค่ 5,000 เหรียญสหรัฐนะครับในการเอาชนะ primary นะโหวตก่อนหน้านั้นนะครับก็ซึ่งลารีครัมซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นตัวแทนอยู่เนี่ย2สมัยรวดนะครับแล้วก็เธอก็ใช้เงินแค่นะ 10,000 เหรียญในการเลือกตั้งครั้งทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นการบันทึกการเงินอย่างเป็นทางการของทางรัฐนะครับก็ที่จริงเธอก็เรียกว่าไม่ได้อยู่ๆมาก็โผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปนะก็พ่อของเธอนั้นก็เรียกว่าชื่อเครกนะครับถือว่าเป็น sitting state senate ก็แปลว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นวุฒิสภานะครับอยู่ในตำแหน่งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตำแหน่งนี้ยังไม่หมดไปด้วยนะครับก็ยังอยู่ต่อได้อีกนะครับมีวาระอยู่เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นลูกนักการเมืองนะครับก็คงจะมีโอกาสมีอะไรอยู่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้พี่น้องครับอเมริกาเนี่ยเขาให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตั้งแต่เด็กกิจกรรมของเขาไม่ได้อยู่ในห้องเรียนไม่ได้ต้องการใหแย่งกันเข้าโรงเรียนใหญ่มหาวิทยาลัยดีนะครับแล้วก็ไปอวดไปโอ้กันไปอยู่ในสังคมที่มีเส้นมีสายแต่เขาให้เด็กนั้นเรียนรู้ที่จะค้นพบตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองพัฒนานะคาแรคเตอร์นะครับคือเรียกว่าบุคลิกลักษณะนิสัยทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่อยู่ได้รู้ตัวแล้วก็พัฒนาศักยภาพที่ตัวเองมีไม่ใช่เพ้อฝันไปตามกลไกสังคมแล้วก็ถูกหลอกดูดเข้าไปอยู่ในเบ้าหลอมที่สังคมต้องการซึ่งมันก็กลายเป็นสังคมที่ส่งเสริมการเหยียบย่ำนะครับแบ่งชนชั้นเอารัดเอาเปรียบใช้เส้นสายนะครับแล้วคนที่ส่วนน้อยที่มีเส้นมีสายก็จะได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศชาติไปแต่เขากลับสอนให้เด็กนั้นรู้จักต่อสู้เรียนรู้นะครับแล้วมีส่วนร่วมแล้วเขาเชื่อมั่นในพลังของคนหนุ่มบ้านเรานี่นะครับได้ยินมาว่าจะมีการเขียนให้นะยกอายุของคนที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงครั้งแรกจาก18ปีจะเป็น20ปีนะครับดูนะแต่เขานี่18ปีเนี่ยเขานี่สามารถเป็นส.ส.ได้แล้วนะครับจะบ้ากันไปถึงไหนครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอนาคตคุณเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันกี่เดือนนะครับไม่กี่ปีทำไมจะต้องไปยัดเยียดสิ่งเก่าๆเน่าๆของพวกคุณนะครับซึ่งถูกเบ้าหลอมของสังคมศักดินาราชาธิปไตยทำให้พวกคุณนั้นนะครับจิตวิปริตวิปราชมองสิ่งดีเป็นชั่วสิ่งชั่วเป็นดีนะครับแล้วก็เอาความคับแคบของจิตใจนั้นบวกกับความเป็นเผด็จการโดยเฉพาะยิ่งใช้วิธีการเผด็จการนั้น
คิดจะมาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติซึ่งนะครับนอกจากเป็นความหน่อมแนมไม่สมเหตุสมผลแล้วเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับยุคสมัยด้วยพวกท่านจะไปก็ไปกันเถอะครับจะตายก็ตายกันไปซะนะครับแต่อย่าได้ทิ้งอุจจาระเหม็นๆเน่าๆและยาพิษต่างๆไว้ให้ลูกหลานเลยวันนี้คนไทยพร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยแล้วครับแล้วเด็กๆรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยซึ่งเขาจะต้องรับอนาคตต่อจากพวกเรานั้นต้องให้เขาเข้ามีส่วนร่วมรับรู้รับผิดชอบครับเขาจะผิดจะพลาดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเด็กทุกวันนี้ไม่ได้โง่กว่าพ่อแม่เขาเมื่อ30 40ปี50ปี60ปีที่แล้วนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ของโลกทั่วไปที่คนที่อายุเยอะมักจะคิดว่าคนรุ่นหนุ่มสาวนั้นเป็นคนที่หัวสมองไม่ดีนะครับความคิดวุฒิภาวะนะครับการตัดสินใจไม่ดีแต่เขาก็ลืมไปว่าครั้งหนึ่งนั้นพวกเขาเองก็เคยเป็นวัยรุ่นมาเหมือนกันแล้วก็ลืมไปด้วยซ้ำว่าวัยรุ่นสมัยนี้โอกาสในการเรียนรู้พัฒนาการของสังคมในประเทศและต่างประเทศนั้นมันไปไกลเกินกว่าที่ผู้ใหญ่หลายคนโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่ที่ใช้ iPad iPhone ไม่เป็นตามเทคโนโลยีไม่ได้นะครับแล้วก็อยู่ในสังคมศักดินาสังคมที่ได้เปรียบมาตลอดนั้นจะเข้าใจได้นะครับก็ผมคิดว่านะเป็นข้อคิดชวนคิดชวนคุยนะแล้วก็ไอ้สนช.นะครับสปช.ก็คงจะยัดเยียดให้คณะกรรมการที่ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะครับจัดการกันเองเสร็จแล้วก็จะให้สนช.นั้นอนุมัติโดยที่ไม่ผ่านประชามติของประชาชนยังไงก็เรียกว่าเสียเงินเสียทองไปเปล่าครับไม่มีใครหรอกที่เขาจะยอมกับบทพวกนี้กำลังจะคิดมาเขียนกฎกติกาแล้วก็ฝืนกระแสฝืนความเป็นไปของโลกที่เขาพัฒนาแล้วนะครับเด็ก18ที่อเมริกานั้นเป็นส.ส.ได้นะครับแต่ของเรานั้นต้องพวก80ปีเท่านั้นหรือถึงจะมีสิทธิ์คิดบงการและก็อนุมัติเขียนกรอบของการปกครองประเทศนะครับ ridiculous ครับเลวไหลสิ้นดีนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็ลองไปพูดไปคุยกันต่อแต่ว่าถ้าประชาชนชนะขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเราจะต้องให้คนหนุ่มคนสาวเป็นพลังที่สดใหม่นะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็รับผิดชอบประเทศชาตินะให้อนาคตมันไปอยู่ในมือของพวกเขามีส่วนร่วมตัดสินใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ให้เขาตัดสินใจทั้งหมดนะครับมันก็คงไม่มีใครที่จะคิดว่าจะต้องให้คนหนุ่มมารันประเทศเป็น president เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่าเป็น prime minister นะครับก็เอาเรียกว่าให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับ18ปีไม่ใช่เด็กแล้วครับสมัยนี้นะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับเราคิดกันว่าโอ้เด็กเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ไปดูเด็กสมัยนี้นะครับเห็นได้ข่าวกันว่า12 13ขวบนี่แย่งมีผัวกันแล้วนะครับไปแต่ใหญ่อย่างนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องดีแต่บอกว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมันก็มีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากจะมีนะครับกิจกรรมที่มีสาระถ้าเราถือว่าการเมืองการมีส่วนร่วมในประเทศชาติกำหนดชะตากรรมของประเทศชาติแล้วให้รู้ว่าการเมืองนั้นมีผลกระทบต่ออนาคตของพวกเขานะครับต่อสวัสดิการที่เขาจะได้รับต่อความเจริญมั่งคั่งของประเทศนะซึ่งเป็นสิ่งอาจจะไกลออกไปแต่ตัวพวกเขาก็จะได้ประโยชน์โดยตรงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับชวนคิดชวนคุยพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ